รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยนะคะนานาวันนี้เนี่ยจะยืนอยู่กับเชฟประจวบค่ะเชฟมากฝีมือเรียกได้ว่าประสบการณ์แน่นมากๆเลยเชฟบอกว่าวันนี้จะมีข้าวจี่สุดอร่อยมาฝากแต่ข้าวจี่ของเชฟเนี่ยไม่ธรรมดาพิเศษมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำเมนูแสนอร่อยกับเชฟประจวบเนี่ยนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่หน้าร้านส้มตำคุณกันครับคุณผู้ชมร้านนี้คุณผู้ชมครับเขาได้รับรางวัลการันตีมิชลินไกด์ถึง5ปีซ้อนและเมนูที่ขายดีประจำร้านนี้นะครับนั่นก็คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมนะครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันนะครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเนาะทำไมเขาถึงขายดิบขายดีนะครับนี่คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนทำไมเมนูนี้ถึงขายดีขายดีมันมีเคล็ดลับอะไรครับเพราะว่าทางร้านของเราค่ะใช้กะทิของอัมพวานะคะเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเขามีความหอมมันเข้มข้นแล้วก็เหมือนเราได้ใช้กะทิคั้นสดๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ง่ายมากเลยแล้วก็สะดวกมากด้วยค่ะอาจารย์คงต้องขอชิมนะคะเพราะเขาบอกว่าเชิญเลยค่ะทุกเมนูที่นี่โด่งดังหมดเลยคุณผู้ชมครับรสชาติเนี่ยของห่อหมกนะอร่อยกลมกล่อมมากคุณผู้ชมแล้วก็หอมมันกะทิมากๆเลยนะครับทั้งสองคนน่ะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดข้าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นนะคุณผู้ชมเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับเราเอากะทิเนี่ยมาเคี่ยวกับพริกแกงให้หอมก่อนนะครับจนแตกมันเลยจนแตกมันให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสต่างๆนะครับถึงจะเอาพวกกุ้งหอยปูปลาพวกนี้ลงมาใส่นะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนล่ะไม่ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ด้วยสิครับขาดไม่ได้ครับผมได้แล้วเพิ่มความหอมครับแต่เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเต็มเลยมะพร้าวดูสิเนื้อมะพร้าวตรงนั้นเลยอร่อยมากใช่ครับใส่ทั้งลูกนั่นแหละครับอร่อยจริงๆเลยลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านส้มตำครัวคุณกันนะครับที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยนะครับให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับรับเลยนะคะขอบคุณครับครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับช่วยกันรับเลยนะครับขอบคุณครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะได้ตำรับอาหารอร่อยแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้นะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลอง Battenberg Roll Cakeเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียด
พร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสั่งฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสั่งฟู้ดข้างๆนานาตอนนี้เป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะเชฟบอกว่าวันนี้เชฟจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากเป็นเมนูแบบอีสานหน่อยๆแต่เป็นอีสานประยุกต์ใช่ไหมคะเชฟก็เดินกินได้ถือกินที่ไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปหาน้ำจิ้มที่ไหนหรือไปน้ำซอสที่ไหนเมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะก็เป็นข้าวจี่สอดไส้แจ่วบองหมูยอโอเคข้าวจี่ของเชฟเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมก็เราก็จะใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวจี่วันนี้แตกต่างจากข้าวจี่ทั่วๆไปปกติเวลาคุณทานข้าวจี่ทั่วไปก็จะเป็นข้าวเหนียวสีขาววันนี้เราเพิ่มรสชาติเนื้อสัมผัสเข้าไปเป็นนี่ค่ะใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปผสมกับข้าวเหนียวแล้วนึ่งจะทำให้เนื้อข้าวเหนียวของคุณมีสีสวยที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมๆของข้าวเจ้าสูตรผสมด้วยข้าวเหนียวก่อนหุงเอานำไปแช่น้ำก่อนค่ะแล้วก็แช่น้ำข้ามคืนได้ค่ะอัตราน้ำเราใช้200กรัมหรือ200 ml นะฮะข้าว1น้ำ2คนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปนึ่งนะก็ใช้หม้อหุงข้าวที่บ้านเราใช้อยู่ประจำนะใช้หม้อหุงข้าวก็ได้หรือจะนึ่งลังถึงก็ได้นะคะจนกระทั่งข้าวของเราสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้แจ่วบองหมูยอกันค่ะแจ่วบองหมูยอใช่ไหมคะเชฟขาเจ้าแจ่วบองหมูยอคือใช้หมูยอเป็นเนื้อสัตว์ฮะก็แทนปลาร้าอ๋อใช้แทนหมูสับใช้แทนปลาร้าเลยได้อ่ะวันนี้นะครับเชฟบอกว่าเชฟจะใช้หมูยอเราใช้หมูยอตราวาสนาแทนการใช้เนื้อปลาร้าเป็นตอนๆใช่ไหมคะครับครับสีเขาก็สวยกว่าที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยนะหมูยอตราวาสนาค่ะเราจะสับตรงนี้หมูยอตราวาสนาจนหมดจากนั้นเราจะมาผัดเป็นแจ่วบองหมูยอกันนะคะอ่ะขั้นตอนแรกของการผัดแจ่วบองหมูยอของเราต้องใช้น้ำมันวันนี้นานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะขั้นตอนแรกของการทำแจ่วบองของเชฟตะไคร้นะคะโหละเอียดยิบเลยจากนั้นอันนี้เป็นขานะคะและหอมแดงสับละเอียดค่ะผัดให้เข้ากันก่อนดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะเชฟก็มันอย่างน้อยคือกลิ่นนี่ออกมาก่อนนะหอมแล้วก็อย่าให้มันแห้งเกินไปในลักษณะคือไฟแรงๆเนี่ยอาจจะนั่นทีนี้เราก็จะใส่หมูยอตราวาสนาสับละเอียดนะคะกระเทียมสับนะคะจากนั้นปรุงรสนะคะวันนี้มีผงปรุงรสเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟค่ะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะโอ้สีพอผัดผงปรุงรสเผ็ดใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำมะขามเปียกนะคะพริกค่ะใส่นิดนึงเพิ่มสีสันและตัดลดน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมคะเชฟจนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเป็นแบบนี้นำลงใส่อ่างผสมแล้วก็เอามาสอดไส้กับข้าวของเรานะข้าวที่นึ่งเสร็จแล้วข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักออกมาสีสวยมากๆเลยค่ะใส่ลงไป
เราจะเอาไส้มาใช่ไหมคะใส่ไส้ลงไปตรงกลางจากนั้นประกบเราจะทำแบบนี้จนได้จำนวนชิ้นตามต้องการจากนั้นเราจะเอามาจี่กันเดี๋ยวเราจะมาจี่ข้าวจี่กันใช่ไหมคะข้าวจี่ของเราเนี่ยจะใช้ไข่ไก่พริกไทยป่นโอเคค่ะเวลาจี่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ข้าวกรอบแล้วก็ไข่สีสวยนานาใช้นี่เลยค่ะเป็นตัวช่วยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเปิดไฟใส่น้ำมันเรียบร้อยนะรอให้เขาร้อนแล้วก็เอาข้าวที่เราจี่สอดไส้ด้วยเจียวบองหมูยอนะฮะใส่ลงไปอันนี้ชิ้นนี้ยกตัวอย่างฮะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้สวยมากๆเลยอ่ะเชฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับข้าวจี่ไส้แจ่วบองหมูยอของเชฟประจวบค่ะครับช่วงหน้าพบกับกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูแสนอร่อยเอาใจคนรักเบคอนมาฝากกันนะครับกับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบเพียงแค่ที่บ้านของคุณมีข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำเมนูนี้ได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบวิธีทำใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเบคอนต้นหอมข้าวโพดหวานแครอทต้มสุกเม็ดถั่วลันเตาต้มสุกและผงกระเทียมในซองตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิลงในภาชนะนำข้าวปั้นเบคอนลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำข้าวปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นเบคอนกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองตราโกกิรับประทานคู่กับมายองเนสและสาหร่ายแผ่นพร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะอ
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆนะครับจะถึงเทศกาลตรุษจีนนะฮะสังเกตได้จริงๆครับสีแดงเขาเรียกว่าแบบอลังการงานสร้างมากๆนี่เอาเสื้อพองมาใส่เลยนะ กะว่าจะแบบอังเปาตัวใกล้ซินเจียยู่อี ไปขอป้านะใส่ชุดเนี้ยเพื่อขอตังค์หน่อยเจ๊เจ๊ใส่ชุดมาขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้จริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหมือนปีใหม่เอาว่าง่ายๆนะเป็นปีใหม่จีนเป็นปีใหม่จีนนะครับแล้วก็ของพวกเราเนี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นวันที่มงคลมากๆใช่ทุกคนจะรู้กันเลยเนาะแบบใบฮาร์ดเลยลูกพวกเราเชื้อสายไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะรู้กันเลยว่าจะเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันพร้อมหน้าเพื่อเฉลิมฉลองค่ะซึ่งตรุษจีนปีนี้เนี่ยนะอยากจะบอกเท็ดดี้เลยว่าชวดฉลูขานเถาะปีนี้ปีนี้ปีเถาะเถาะคือกระต่ายเขาบอกว่ากระต่ายเป็นปีที่ดีมากๆอีกหนึ่งปีเพราะว่าเป็นสัตว์ประจำปีนักษัตริย์ลำดับที่4เชื่อว่ากระต่ายเนี่ยใกล้ชิดกับพระจันทร์มากซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและที่สำคัญเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ตรุษจีนเวลาเป็นตรุษจีนทีไรวันปีใหม่สิ่งที่คนจีนให้ความสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานหนักคือการกินยังไงก็ตามกินข้าวร่วมกันในครอบครัวครับเป็นมื้อสำคัญเนาะนอกเหนือจากของข้าวที่จัดเต็มทุกเมนูแล้วของหวานนะคุณสดจริงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเจ้าเค้กกล่องแดงแบบนี้ไปตั้งที่บ้านนี่ไม่ได้นะปีนี้อยากจะแนะนำเลยค่ะว่าผลไม้มงคลต่างๆถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถือส้มไปแจกไม่อยากถือแอปเปิลไปให้ไม่อยากถือลูกพลับไปแล้ววันนี้นานามีอีกหนึ่งช้อยส์ค่ะที่อยากจะบอกคุณว่าเป็นหนึ่งในขนมที่รวมผลไม้มงคลเข้าไปในนี้คุณถือไปกล่องคุณก็แฮปปี้แล้วเพราะแดงขนาดนี้ที่สำคัญหน้ากล่องมีตัวอักษรใหญ่เบลออวยพรว่าฮกซึ่งแปลว่าโชคดีขนมกล่องนี้เนี่ยนะคะเป็นฟรุตเค้กรสส้มมหามงคลเพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกคนค่ะครับผมทานเองก็เฮงซื้อแจกก็เฮงคุณผู้ชมเนื้อเค้กฉ่ำมากๆมีส่วนผสมของเนื้อส้มและผลไม้เกรดพรีเมียมมากๆเลยล่ะค่ะครับเขาว่ากันว่าส้มเนี่ยนะคนจีนเชื่อกันว่าส้มเนี่ยให้ส้มเท่ากับให้ทองเพราะฉะนั้นส้มเนี่ยนะคะสื่อถึงความโชคดีมีความสุขที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะอยากจะบอกคุณมากๆเลยว่าเราเนี่ยเลือกตัวเลขมงคลสุดๆคือ888888ฝัดฝัดฝัดโอ้โหรวยแน่นอนอิ่มอิ่มอิ่มเลยแห้งแห้งแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อฟรุตเค้กส้มมหามงคลได้เนี่ยที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0922658968 0268276444จ้ะครับผมทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับปกติเนี่ย
เราก็จะมีผลไม้นะฮะมาทานกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตเลยแนะนำเป็นฟรุตเค้กส้มมหามงคลนะฮะเพิ่มเติมจากส้มที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องนำมาไหว้นำมาให้กันถือไปกล่องแดงมงคลที่สำคัญอวยพรฮกตูเบลเลอร์เลยอะครับผมนอกจากจะเฮงแล้วนะฮะซื้อไหว้ก็ได้ซื้อทานเองก็ได้ซื้อมอบให้กันก็ได้ใช่ค่ะรสชาติอร่อยแน่นอนเพราะการันตีนะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากๆแล้วก็อันนี้เน้นความเป็นส้มนอกจากจะเฮงแล้วก็รสชาติอร่อยสดชื่นด้วยอยากจะบอกคุณว่าไม่ใช่แค่ส้มนะข้างบนมีวอลนัทแปะหนำหนำวอลนัทนี่เฮงมากพูดเลยฟรุตเค้กตัวนี้เป็นฟรุตเค้กตัวที่สุดยอดจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราวางขายแบบลิมิเต็ดเท่านั้นเราวางเฉพาะช่วงเทศกาลนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าฟรุตเค้กตัวนี้เป็นฟรุตเค้กตัวที่ต้นทุนราคาสูงแต่เราอยากจะเอามาทำเพราะเราบอกคุณเลยว่ามันเป็นการอิ่มอกอิ่มใจเวลาทำอะทำเสร็จแล้วเราก็เฮงคุณก็เฮงแบบนี้ส่งต่อความเฮงไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะสั่งฟรุตเค้กส้มมหามงคลนะฮะช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วจริงๆนะครับตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่22เนาะวันนี้คุณผู้ชมดูอยู่วันที่10มกราคมนะครับยังมีเวลานะเราสามารถสั่งกันได้นะครับถึงวันที่16เลยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะกังวลใจว่าจะสั่งฟรุตเค้กส้มมหามงคลเนี่ยแล้วกลัวจะไม่ทันตรุษจีนสามารถสั่งได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10มกราคมนะฮะเราปิดรับออเดอร์ถึงวันที่16มกราคมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยู่กรุงเทพนะคะสามารถกดสั่ง delivery ภายในกรุงเทพได้ทางเรามีบริการส่งภายในกรุงเทพภายในวันนั้นค่ะมั่นใจนะครับว่าตรุษจีนปีนี้คุณผู้ชมจะได้กินฟรุตเค้กส้มมหามงคลแน่นอนครับคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับฟรุตเค้กส้มมหามงคลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซินเจียยูอีซินนี่โฮใช่ครับผมเชฟบอกว่าวันนี้มีไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยขั้นตอนการทำซอสแกงเผ็ดเนี่ยเราจะเริ่มจากการผัดน้ำพริกแกงเนาะเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนโอ้โหฟังเสียงสิไส้กรอกอีสานพันเบคอนซอสแกงเผ็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าพูดถึงฟรุตเค้กนะฮะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มี3รสแล้วนะครับคุณผู้ชมฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานตัวที่เป็นตัวออกใหม่เป็นอิงลิชฟรุตเค้กมันหอมมากข้างในมันเบลนชาเออร์เกรย์กับคาโมไมล์ฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะฮะสังเกตง่ายๆสลากสีขาวแบบนี้เลยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอันนี้คือความพิเศษของเขาจริงๆนะครับ